ครับก็สู่เบรกสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมนะในช่วงนี้ว่ากันเลยครับ14มีนาคม21ครับเวลาเย็นๆงานเงินโชคลาภค่ะเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันปีนี้ระวังเรื่องรักระวังเรื่องอุบัติเหตุนะถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวจ้ะงานก็เหนื่อยหน่อยออกแรงเยอะหน่อยโดยเฉพาะงานใหม่ๆหรือมีปัญหากับบริวารได้นะครับต่อเลยจ้ะคุณวรรณภา14กุมภา29นะครับวันศุกร์เวลา 13:19 นาทีปีขานนะก็อย่างนี้ฮะปีนักษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนตามสุริยคติกาหรือเปลี่ยนตามปฏิทิน1มกราคมนะครับของคุณเนี่ยจริงอยู่ครับคนที่เกิดปี2529ส่วนใหญ่นั้นจะมีนักษัตริย์ขานแต่ของคุณเกิดในช่วงต้นปียังเป็นนักษัตริย์ฉลูอยู่เนื่องจากปีนักษัตริย์เปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ําเดือน5ทางจันทรคติซึ่งก็จะเทียบกับช่วงวันสากลก็อยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาของทุกปีนะครับแต่ละปีไม่ตรงกันซึ่งวันที่เปลี่ยนปีนักษัตริย์นั้นก็เรียกว่าวันสัมพัทชรชินฉะนั้นของคุณยังเป็นคนฉลูอยู่งานปีจอนี้เป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆนะครับย่าง31ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของ career path หายเหนื่อยเมื่อมีการประเมินผลถ้าทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ในเรื่องการขยับขยายริเริ่มสิ่งใหม่ๆมั่นใจนะแต่ปีนี้ห่วงอย่างเดียวเรื่องสภาพคล่องวางแผนบริหารจัดการให้ดีเหมือนกันฮะถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟที่วัดคุณแพรว21เดือน3ปี39ครับวันพฤหัสบดีจังหวัดนครสวรรค์งานโชคลาภความรักการเงินเป็นอย่างไรเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมอยากให้คุณออกแรงเยอะๆ21 22หรือแม้กระทั่ง23เนี่ยงานผมถือว่าเป็นขาขึ้นเหนื่อยบ้างก็ว่ากันไปอายุยังน้อยอยู่โหมหน่อยและอีกหน่อยจะได้สบายการเสี่ยงโชคนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่เชียร์ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังด้วยส่วนความรักล่ะเป็นอย่างไรความรักจะสมหวังลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง22แต่ถ้าโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอครับขอบพระคุณทุกสายขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบในเรื่องของอีเมลกันก่อนนะครับเจ้าชะตาเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี23ครับเวลา8โมงนะครับคำถามวันอะไรเอ่ยวันจันทร์อ่ะตรงนะครับครอบครัวการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรจะได้แต่งงานเมื่อไหร่คะความจริงถ้ามีการคบหากันก่อนหน้าถ้ามีนะปีนี้ถ้าจะแต่งก็ไม่ว่านะปีนี้ถ้าจะแต่งก็ไม่ว่าแต่ถ้ายังโสดปีนี้ถึงจะมีเข้ามาผมกลัวว่าคุณไม่ค่อยถูกใจนะก็อันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับ2เงื่อนไขอย่างที่เรียนส่วนในเรื่องของครอบครัวการงานการเงินแต่ไอ้คำว่าไม่ถูกใจแต่เขาดีนะเขาจะดีกับชีวิตเราครอบครัวการงานการเงินเป็นอย่างไรปีจอนี้นะครับปีจอนี้ก็จะกาลียังจี้สัมพันธ์ถึงเรื่องงานอยู่นะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาพวกงานเอกสารด้วยนะครับสอดคล้องกันกับเรื่องเงินรับซ้ายจ่ายขวาของคุณเนี่ยนะครับในช่วง อายุย่าง36นี้นะครับให้นะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะครับเดือนละ10ตัวนะเดือนละ10ตัวนะครับโชคดีนะครับเลิกงามยามดีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีหลายวันทีเดียวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นอีก1วันมงคลที่ดีครับสามารถที่จะดำเนินกิจการงานสำคัญได้ส่วนที่เหลือนะครับก็วันพุธที่จะถึงนี้ครับพุธที่15ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะว่าเลิกล่างนะครับมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับและทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ14:01ถึง14:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงกลางเดือนครับกับวันเสาร์ที่18มิถุนายนวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาแต่วันมงคลกิจการสำคัญอื่นประกอบได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูก
กัลโยก็เป็นวันธงชัยครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19มิถุนายนวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างเป็นวันปลอดนะครับปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่21มิถุนายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นะเดือนนี้มีหลายวันจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ควรจะเลี่ยงในเรื่องของการออกรถนะแล้ววันนี้ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านยกเสาเอกเพราะว่าอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้โอ้ยังมีอีกวันนึงนะครับวันพุธที่29นะครับ29นี้ก็เลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดีทีเรียงหมอแล้วก็วันอธิปดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก่อนจะจากการมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาในแวดวงในเรื่องของการสื่อสารมวลชนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสื่อทางสถาบันกันตนานะครับซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยเปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทปีการศึกษา2559นี้นะครับในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงเรารู้จริงครับเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงครับเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยฉะนั้นใครสนใจสอบถามได้นะฮะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคม2559ตามรายละเอียดกันต่อได้นะครับที่ www.gantanainstitute.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0985564154ก็รับเลยนะฮะสำหรับใครที่มีความสนใจทางด้านนี้นะทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีเป็นประจำได้แบบนี้สดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.หรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีครับก็สามารถเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Miracle Channel วัค TV Thailand นะครับแล้วก็ในส่วนของนอกจากส่งคำถามเรื่องดวงชะตาเข้ามาแล้วเนี่ยทุกข้อเสนอแนะทุกความคิดเห็นมีคุณค่านะครับมีประโยชน์สำหรับเราฉะนั้นใครอยากจะนำเสนออะไรก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเข้ามาได้ทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับชีวิตก็เหมือนเชือกปัญหาก็เหมือนปมหลวมก็แก้ง่ายมากไปก็เหนื่อยก่อนแต่เชื่อสิไม่มีปมไหนที่เราจะแก้ไม่ได้แค่อย่าใจร้อนตัดเชือกทิ้งอย่าเพิ่งท้อก่อนหมดปมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ